Okay, good morning and happy Sabbath, everyone. สวัสดีตอนเช้าสุขสันต์วันสบายทุกคนนะครับ Happy Sabbath. It's nice to be back to worship in a physical church, right? ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มานมัสการในตึกเดียวกันกับหลายคนนะครับ I am very delighted this morning to be used by God to be His messenger. ก็รู้สึกดีใจที่มีโอกาสที่จะเป็นผู้แบ่งปันของพระเจ้าในวันนี้นะครับ Though I'm very nervous right now, but จะรู้สึกตื่นเต้นหน่อยก็ตาม I'm glad to take the opportunity to be used by God today. ดีใจที่ได้รับโอกาสที่จะเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ So I'm going to start with a short story. I want you to listen very carefully. So ก็จะเริ่มด้วยการเล่าเรื่องสั้นๆนะครับขอให้ตั้งใจฟังนะครับ Okay. So a shop owner placed a sign above the door of his shop that says puppies for sale. วันหนึ่งมีพ่อค้าคนหนึ่งที่ติดป้ายที่ประกาศว่าลูกหมาขายลูกหมา So a boy saw a sign and approached the owner. แล้วเด็กชายคนหนึ่งก็เห็นป้ายนั้นแล้วก็เดินเข้าไปหาเจ้าของลูกหมานั้น How much are you going to sell for these puppies? แล้วถามว่าคุณจะขายลูกหมาเท่าไหร่ครับSo the store owner replied that it costs about $30 to $50. พ่อค้าก็ตอบว่าก็ระวัง30 to 50 เหรียญ So the little boy pulled out a change from his pocket. แล้วเด็กชายคนนั้นก็คว้าเอาเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าของเขา And said, I have $2.35. แล้วก็บอกพ่อค้าว่าผมมี2 เหรียญกับ37 เซนต์นะครับ Can you please take a look at them? ผมขอดูลูกหมาของคุณได้ไหมครับ So the shop owner smiled and whistled. แล้วพ่อค้าก็ยิ้มแล้วก็ผิวปากเรียกลูกหมาวิ่งเข้ามาหา Ran down the aisle of his shop was 5 teeny tiny fur balls. แล้วก็มีลูกหมาตัวเล็กๆเหมือนลูกบอลที่มีขนนะที่วิ่งเข้ามาหา So one puppy was lagging considerably behind แปลว่ามีลูกหมาตัวเดียวที่ช้ากว่าเพื่อน So immediately the little boy singled out that lagging and limping puppy and said What's wrong with that little dog แล้วเด็กชายสังเกตเห็นลูกหมาที่วิ่งช้าแล้วก็ถามพ่อค้าว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับลูกหมาที่ช้านั้น So the shop owner explained that a veterinarian examined the dog and discovered that it doesn't have a hip socket so it will be limp and it will be lame forever พ่อค้าก็อธิบายให้เด็กชายรู้ว่าพ่อค้าเคยพาลูกหมาตัวนั้นไปหาสัตวแพทย์ซึ่งสัตวแพทย์ก็ตรวจดูแล้วก็พบว่าขาของข้อต่อที่ขาสะโพกของลูกหมานั้นผิดปกติแล้วมันจะเดินปกติวิ่งปกติไม่ได้ตลอดทั้งชีวิต So strangely the little boy becomes so excited and he said that's the puppy that I want to buy แต่ก็น่าแปลกใจที่เด็กชายพอรู้ประวัติและความเป็นพิการของสัตว์นั้นเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็บอกว่านี่แหละตัวนี้แหละที่ฉันต้องการ But the shop owner said no you don't want to buy that little puppy it will not be the same as the other puppies แต่พ่อค้านั้นบอกว่าไม่หรอกลูกไม่ต้องการลูกหมาพิการเพราะว่ามันจะวิ่งเหมือนสุนัขธรรมดาไม่ได้เลย If you really want him I'm just gonna give him to youแต่ถ้าคุณต้องการจริงๆผมจะให้กับลูกก็ได้ฟรีไม่ต้องจ่าย But the little boy got so upset and he said straight to the eyes of the owner and said I don't want you to give him to me
that little dog is worth every bit as much as the other dogs, and I'm going to pay full price for him. And in fact, I'm going to give him, or now I'm going to give you $2.35, and I'm going to give you 50 cents every month until I got him paid. เด็กชายเขาก็ยังไงไม่เห็นด้วยกับพ่อขาที่เสนอว่าจะให้เขาบอกว่าไม่หรอกผมจะจ่ายเต็มราคาให้กับมันเพราะว่ามันมีคุณค่าเหมือนกับสุนัขอื่นๆทั้งสิ้นแล้วผมจะเอา2.37 เซนต์ของผมมาวางเลยวันนี้แล้วก็ทุกเดือนต่อจากนี้ไปผมจะเอาอีก50 เซนต์เข้ามาแล้วก็จ่ายทุกเดือนจนกว่าจะครบ30 เหรียญเหมือนสุนัขอื่น So the shop owner insisted, "You really don't want to buy this little dog. He is never going to be able to run, to jump, and to play like the other puppies. You're not going to enjoy this puppy." พ่อขาก็ย้ำอีกว่าแต่ลูกคิดดูสิว่าสุนัขนี้มันจะไม่เหมือนสุนัขธรรมดาตลอดทั้งชีวิตมันจะวิ่งตามขุนไม่ได้มันจะกระโดดเล่นกับขุนไม่ได้ But why do you think this little boy have such a big heart for this little limping and lagging puppy? ก็น่าคิดว่าทำไมเด็กชายคนนี้จึงสนใจอยากจะเป็นเจ้าของสัตว์พิการอย่างนี้ I'm going to leave you guessing first, okay? ก็จะฝากให้เราคิดเอาเองไว้ก่อน Okay. For now, please open your Bibles with me.In the book of John, chapter 5, verses 6 to 7. ตอนนี้ขอให้เราเปิดอ่านในพระคัมภีร์พระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ6ถึงข้อ7. I'm going to read from the New King James Version. So when Jesus saw him laying there and knew that he already had been in that condition a long time, he said to him,Do you want to be made well? The sick man answered him, Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I am coming, another steps down before me. เมื่อพระเยซูทรงเห็นเขานอนอยู่และทรงทราบว่าเขาตกอยู่ในสภาพนี้มานานก็ตรัสกับเขาว่าท่านต้องการจะหายโรคหรือไม่คนป่วยนั้นทูลว่าท่านเจ้าข้าเวลาน้ำกระเพื่อมไม่มีใครช่วยข้าพเจ้าลงสระขณะที่ข้าพเจ้าพยายามจะลงไปคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้ว So in verse 7 Jesus asked a very simple question Do you want to be made well ในข้อที่6พระเยซูก็ถามคำถามที่ง่ายๆคือท่านต้องการจะหายโรคหรือไม่ The question is very simple. In fact, it is answerable by a yes or a no. เป็นคำถามที่ง่ายๆจะตอบได้ใช่หรือไม่ใช่มันก็พอ But what did the sick man reply to Jesus? แต่คนป่วยนี้เขาให้คำตอบยังไงกับพระเยซู Sir, I have no manTo put me into the pool when the water is stirred up, but while I am coming, another steps down before me. คือเขาเล่าเรื่องที่มาของเขาบอกว่าท่านเจ้าข้าเวลาน้ำกระเพื่อมไม่มีใครช่วยข้าพเจ้าลงสระขณะที่ข้าพเจ้ากำลังลงสระไปนั้นคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้ว Too long and complicated for an answer, right? ก็เป็นคำตอบที่ยาวและซับซ้อนใช่ไหมครับBut what's the story behind his answer? แต่ว่าเรื่องราวที่เป็นอะไรที่อยู่เบื้องหลังสภาพของเขาในวันนี้เป็นยังไง Why instead of just giving a big yes, I wanted to be well, but why did he give this long and narrative reply? แทนที่จะตอบแบบใช่สั้นๆกระทะรัดทำไมเขาเล่ายาวๆอย่างนี้But what caught my attention is the first few words of his answer. สิ่งที่ฉันสังเกตเห็นคือส
2 3คําแรกของคําตอบของคนนั้น Sir I have no man ที่ว่าท่านเจ้าข้าฉันไม่มีใคร Yes we know that he is sick Sure he needs someone to help him แน่นอนเรารู้ว่าเขาไม่สบายเรารู้ว่าเขาต้องการคนที่จะช่วยเขาMaybe he needs a nurse or a doctor. บางทีเขาต้องการพยาบาลหรือหมอ But didn't he went to the doctor before? แต่เขาไม่มีโอกาสที่จะไปหาหมอก่อนหน้านี้หรือ Why in the first place he is there lying beside the pool? แล้วทำไมเขามาถึงจุดนี้ริมสระนั้น So the name of the pool is called Bethesda in Hebrew tongue.ชื่อของสระน้ำนั้นคือเบเทสดาในภาษาเอรเมกนั้น This pool is very popular during that time เป็นสระน้ำที่นิยมมากในสมัยนั้น Before this pandemic hits people are into trend of traveling ก่อนโรคโควิด19เกิดขึ้นในชีวิตของเรานี้เราหลายคนก็ชอบที่จะเที่ยวเล่นในหลายที่ Other makes a living by blogging their travels มันก็บางคนที่เที่ยวแล้วเขาจะพิมพ์ประสบการณ์ของเขาในบล็อก mm-hmm. ต่างๆ So but who doesn't like to travel who doesn't like to go to popular places around the world เราทุกคนชอบที่จะเที่ยวใช่ไหมใครไม่ชอบI bet some of us already have some list of the places that they want to visit after this COVID is over. หลายคนน่าจะมีบางที่บางแห่งที่เราอยากจะไปเที่ยวหลังจากที่จะปลดล็อก 100% ใช่ไหมครับ So back to the Pool of Bethesda. แต่ให้เรากลับมาสู่เรื่องราวที่สระน้ำเบเทสดานั้น This pool isvery popular a lot of people visit this place เป็นสระน้ำที่นิยมแล้วก็มีหลายคนชอบที่จะไปดู very crowded and in fact multitude of impotent folk blind halt and weathered are there to visit ก็ที่นั่นมันก็แน่นด้วยจำนวนคนมากแล้วก็ที่นั่นก็มีคนตาบอดมีคนง่อยมีคนอัมพาตและก็โรคหลากหลาย Clearly this place is popular for helpless and hopeless people ก็ที่นี่เป็นสถานที่ที่นิยมสำหรับคนที่มีปัญหาทั้งด้านร่างกายของเขา They came in hopes of being healed through the supernatural power that it brings.แท้จริงเกือบทุกคนที่อยู่ที่นั่นก็มาเนื่องจากความหวังที่เขามีอยู่ว่าเขาอาจจะได้หายโรคอย่างอัศจรรย์ Who among you here believe in a supernatural power? มีใครที่นี่ที่เชื่อในฤทธิ์อำนาจที่เหนือธรรมชาติ Okay, so Philippines is a Christian country. About 92% of the population is Christian, and 81% of it belongs to Catholic Church. ประเทศฟิลิปปินส์ทุกวันนี้ก็จะนับได้ว่าเป็นประเทศคริสเตียนซึ่ง90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นคริสเตียนแล้วก็80กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือศาสนาคาทอลิก Yeah. So because of that.A bunch of superstitious belief is there. แล้วเนื่องจากที่หลายคนก็เป็นคาทอลิกก็มีความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติมากมายนะครับ So one for example is a famous church for couples who are longing to have a child. ก็ยกตัวอย่างหนึ่งที่ประเทศฟิลิปปินส์ก็มีโบสถ์แห่งหนึ่งที่เป็นโบสถ์ที่นิยมสำหรับสามีภรรยาที่มีลูกยาก So these couples already visited different doctors and for a quite long time and eventually they're losing their money and they're losing their hope สำหรับสามีภรรยาคู่ใดที่ไปหาหมอแล้วไม่ได้ผลแต่ก็กลับมาสูญเสียเงินทองเปล่าๆนั้นความหวังของเขากำลังจะลดลงมาก
So because of that, they look for some sort of natural, supernatural intervention by dancing the fertility dance. แล้วเมื่อคุณหมอช่วยเขาไม่ได้นั้นก็หลายคู่จะไปที่โบสถ์นั้นแล้วเขาจะแสวงหาฤทธิ์อำนาจที่เหนือธรรมชาตินั้นด้วยการเต้นรำเป็นการเต้นที่จะทำให้เพิ่มความสามารถของเขาที่จะมีลูกได้ So the Polybethesda is famous for its supernatural power แล้วก็ในเรื่องสระน้ำเบเธสดานั้นก็มันคล้ายๆกันสถานที่นั้นก็มีชื่อเสียงเนื่องจากฤทธิ์เดชที่เหนือธรรมชาติ So at certain season the water of this pool was agitated and whoever gets into the troubling water first would be healed for whatever they had คือบางครั้งบางคราวที่สระน้ำนั้นน้ำที่อยู่ในสระนั้นจะอะไรกระเพื่อมแล้วก็เขาเชื่อกันว่าใครที่สามารถที่จะลงไปในสระในเมื่อน้ำกระเพื่อมนั้นก็จะหายจากโรคใดๆที่เขาเป็นอยู่ Amazing right ก็น่าอัศจรรย์เนาะ But visiting this place is also says a lot that what you have is a hopeless case แต่ว่าคนที่จะแสวงหาสถานที่แบบนี้กำลังจะประกาศตัวว่าเขาแทบไม่มีความหวังอื่นใดแล้ว Why? ทำไมเป็นอย่างนั้น The Desires of Ages page 103 says ในหนังสือผู้พึ่งอะไรปรารถนาของปวงชนหน้าที่103ก็อธิบายเกี่ยวกับสารนั้นอย่างนี้ว่าHundreds of sufferers visited the place, but so great was the crowd when the water was troubled that they rushed forward, trampling underfoot men, women, and children weaker than themselves. เขาเขียนว่าคนทนทุกข์นับร้อยคนที่จะไปเยี่ยมเยียนสถานที่นี้แต่ฝูงชนที่อยู่ที่นั่นมีมากถึงขนาดที่ในเมื่อน้ำจะกระเพื่อมแล้วทุกคนก็จะวิ่งเข้าหาสระนั้นแล้วก็จะเหยียบย่ำซึ่งกันและกันก็จะอะไรเหยียบกดลงซึ่งกันและกันทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กใครๆที่มีกำลังอ่อนกว่าเขามันก็วุ่นวาย Can you imagine the friends? ก็คิดดูสิว่าเพื่อนๆของเขาเป็นยังไง You come to that place in hopes of being made well. Maybe some of them traveled across the world to be healed from whatever they have. But going on that place is also a suicide mission. คือให้เราจินตนาการดูว่าคนหลายคนที่ไปถึงสระนั้นด้วยความหวังว่าเขาจะได้รับการรักษาให้หายบางคนอาจจะได้เดินทาง ถึงสระนั้นด้วยเดินทางไกลมากแต่ในที่สุดเมื่อไปที่นั่นก็เห็นว่าการไปที่นั่นเป็นการฆ่าตัวตายเนื่องจากความวุ่นวายของคนที่เบียดกันListen, many who succeeded in reaching it died upon the brink. มีหลายต่อหลายคนในเมื่อเขาไปถึงริมสระน้ำนั้นแล้วเขาก็ตายที่ริมนั้น Can you imagine the scenario in your head? ลองจินตนาการถึงภาพที่น่าสลดใจนี้ How desperate, how helpless, and hopeless are these people?คือคนเหล่านี้แทบไม่มีใครช่วยแล้วก็แทบไม่มีความหวัง They came to be better. They came to have life while potentially losing their lives. คือเขาพยายามที่จะดีขึ้นเขามาเนื่องจากว่าอยากจะมีชีวิตแต่เขาก็
ทำให้อะไรเสี่ยงชีวิตตัวเองในการไปที่นั่น Does it make sense? มันสมเหตุสมผลไหมครับ Now, do we somehow understand the reason behind the answer of the sick man? ตอนนี้เราเข้าใจได้มากขึ้นเกี่ยวกับคำตอบของผู้ชายที่ไม่สบายนั้นไหม If not, let's continue. ถ้ายังไม่เห็นภาพอย่างชัดเจนให้เราศึกษาต่อ This man had been helpless cripple for 38 years. คือผู้ชายคนนี้เขาป่วยมาประมาณ38ปีแล้วนะครับ He was also alone and friendlessแล้วก็เขาอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนใด On the top of that, he felt that he was shut out from God's mercy. แล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วเขารู้สึกว่าแม้แต่พระเจ้าไม่ได้เมตตาเขา Because his disease was a great degree the result of his own sin. เพราะเขารู้ในตัวว่าโรคที่เขาเป็นอยู่นั้นก็เป็นผลเกิดจากความบาปของตัวเองHe was looked upon as a judgment from God. คนอื่นก็มองเขาเช่นนั้นว่าเขาถูกสาปแช่งโดยพระเจ้า Can you bear the burden? อันนี้เป็นภาระที่คุณจะแบกได้ไหม Alone, friendless, คนเดียวไม่มีเพื่อน helplessly crippled for 38 years, ป่วย38ปี carrying the guilt of sin every day แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบาปที่พระเจ้าไม่เมตตาแล้ว No wonder he was yearning for a man to help him ไม่ว่าเขาต้องการที่จะมีใครสักคนที่จะช่วยเขา He was desperate to have someone to help him get out from the misery he's in for 38 years. เขาต้องการคนที่จะช่วยให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เขาเป็นอยู่ประมาณ38ปีมาแล้ว Have you been in that situation before? คุณเคยอยู่ในสภาพคล้ายๆนี้ไหมครับ Telling Jesus, Lord, I have no man to help me.คุณเคยอธิษฐานต่อพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าฉันไม่มีใครที่จะช่วยฉันได้แล้ว My dearest friend texted me yesterday เพื่อนสนิทของคุณเอลิซาส่งข้อความมาหาเอลิซาวันก่อนนั้น Her first few words was Liz are you there help me I can't breathe คำแรกที่เขาพิมพ์คือ Liz อยู่ที่นั่นไหมช่วยฉันด้วยเถอะฉันหายใจไม่ได้ I was so scared and worried that I gave her a call immediately ทำให้คุณอลิซาก็รู้สึกกลัวและกังวลแล้วก็รีบโทรกลับ I thought she was having a symptoms of COVID คือเขาคิดว่าเขาเป็นโรคโควิด But I was so frantic but thank God it wasn't COVID ก็กลัวมากแต่ขอบคุณพระเจ้ามันไม่ใช่โรคโควิดที่เขาเป็นอยู่She was having some situation in her life and she don't have anyone with her that she can talk with. คือเพื่อนเอลิซามีปัญหาในชีวิตของเขาแล้วไม่มีใครที่จะคุยที่จะฟังปัญหาของเขาบ้าง She was hyperventilating from crying the whole night. แล้วเขาร้องไห้เกือบทั้งคืนแล้วก็มีอาการหายใจเร็วกว่าปกติ She told me that she was or she is tired of being alone and having no one with her เขาบอกเอลิซาว่าเขาเบื่อที่จะมีชีวิตคนเดียวและไม่มีใครด้วยไม่มีใครอยู่กับเขา I was so sad to hear that from a dear friend พอได้ยินคำนี้จากเพื่อนที่รักเขาก็รู้สึกเสียใจแทนเธอAs we study about the life of this sick man from the pool of Bethesda, it took me back to one of my unforgettable experiences as a missionary almost a decade ago. เมื่ออ่านยอห์นบทที่5นี้ก็ทำให้เอลิซาระลึกถึงสมัยก่อนประมาณ10ปีที่แล้วเป็นเวลาที่เขาเป็นมิชชันนารีI and Roseanne was assigned in a remote area in Luzon.
คุณลิซากับคุณโรแซนเพื่อนของเขาก็ถูกส่งไปรับใช้พระเจ้าในจังหวัดลูซอนจะเป็นเกาะลูซอน Poverty was very evident and people make a living by planting produce that they can sell like squash, rice, corn, coconut, anything คนที่นั่นยากจนพอสมควรแล้วก็คนแถวนั้นก็เป็นชาวไร่ชาวนาที่จะปลูกเพาะฟักทองข้าวโพดข้าวสารแล้วก็อะไรมะพร้าว So days after we settled in a church that will serve as our home, we decided to visit the church member of that small community. เมื่อเอลิซากับโรแซนเอาของมาลงที่โบสถ์ที่เขาจะใช้เป็นที่อาศัยของเขาในช่วงนั้นเขาตัดสินใจว่าจะออกไปเยี่ยมเยียนสมาชิกโบสถ์ในชุมชนเล็กๆนั้น One of our church member brought us to her house and introduced us to her sister. แล้วก็สมาชิกของเราคนหนึ่งพาเราไปเยี่ยมบ้านของเขาแล้วก็แนะนำให้เรารู้จักน้องสาวของเขา There in a small room we meet Nanay Francia. Nanay means mom. ที่นั่นในห้องเล็กๆ เขาได้พบน้องสาวของสมาชิกที่มีชื่อว่า Nanay Francia. Nanay แปลว่า mom. แม่คุณแม่ She greeted us with her bitter sweet smile. แล้วก็Nanay Francia ก็ต้อนรับเขาด้วยการยิ้มเป็นการยิ้มที่ปนด้วยความทุกข์ Yes, a bittersweet smile because she was obviously struggling. เป็นรอยยิ้มที่แสดงถึงความทุกข์เพราะว่าเขามีปัญหาอยู่ที่ชัดเจน She immediately told us her story. แล้วเขาเริ่มที่จะเล่าเรื่องชีวประวัติของเขาให้ฟัง Months ago before we meet her she was perfectly in good shape หลายเดือนก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าเขาอยู่ในสภาพที่ดีทางกาย And suddenly he lost her sensation แต่ทันใดนั้นเขาอะไรความรู้สึกในร่างกายครึ่งหนึ่งของร่างกายของเขาก็หายไปSo half of her body is numb. คือครึ่งหนึ่งของร่างกายรู้สึกชา From navel down to her toes. จากระดับท้องลงไปถึงปลายเท้าเขารู้สึกชารู้สึกไม่มีความรู้สึกเลย The numbness was so severe that one time a hammer fell, smashing her foot badly. But she didn't even make a smirk.ความรู้สึกชานั้นมันก็รุนแรงมากถึงขนาดที่ครั้งหนึ่งมีค้อนที่ตกจากที่สูงแล้วมันตกที่เท้าของเขาแล้วก็ทำให้เป็นแผลมากแต่เขาไม่รู้สึกเจ็บเลย She visited few doctors to do some tests but the doctors couldn't tell what she has คือเขาไปหาหมอเพื่อจะให้เขาตรวจดูว่าเขาเป็นอะไรแต่คุณหมอวิเคราะห์ไม่ได้ว่าเธอเป็นอะไร And because of poverty they can't afford to pay for her hospitalization and to run some more tests แล้วเนื่องจากความยากจนของเขาไม่สามารถที่จะนอนที่โรงพยาบาลนานแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำการทดสอบที่แพงๆ She went homeHopeless and helpless. จากนั้นเขาก็กลับบ้านสิ้นหวังแล้วก็ไม่มีใครช่วย She started to accept that she will be laying on her bamboo bed for the rest of her life. แล้วเขาเริ่มที่จะยอมรับชะตากรรมของตัวเองว่าคงจะต้องนอนเป็นคนอัมพาตบนแคร์ไม้พายของเขาตลอดทั้งชีวิตของเธอHearing her story, I can't help myself but to feel sorry for her. เมื่อได้ยินเรื่องราวของผู้หญิงคนนั้นคุณเอลิซาก็นึกสงสารเขามาก She was almost the same age as my mom, and my mom was also having some
health issue during that time. My mom is suffering stage 2 cancer at that time. คือผู้หญิงคนนั้นทำให้อลิซาระลึกถึงคุณแม่ของตัวเองซึ่งในวันนั้นก็เป็นโรคมะเร็งขั้นตอนที่2 So after listening to her, we told her that we can help you so much, especially financially. หลังจากที่ได้ฟังชีวประวัติของผู้หญิงคนนั้นแล้วเขาต้องบอกเขาตรงๆว่าเขาไม่มีปัจจัยเขาไม่มีเงินที่จะช่วยเขาในด้านการเงิน But we told her that the only thing that we can offer is a prayer and a hydrotherapy with massage to try to get her sensation back. แต่เขาบอกผู้หญิงคนนั้นว่าสิ่งเดียวที่เขามีอยู่ที่จะให้ได้นั้นคือการอธิษฐานเพื่อและการบำบัดด้วยน้ำและการนวด Upon hearing it, her eyes sparkled with hope.เมื่อได้ยินนี้แล้วตาของเขาก็มีประกายด้วยความหวัง Even if I'm pretty sure that it was her first time to hear the word hydrotherapy ถึงแม้จะเป็นครั้งแรกที่เคยได้ยินคำว่าบำบัดด้วยน้ำ She was just filled with joy that someone is there to help her with her condition เขาก็เต็มไปด้วยความสุขที่มีใครมาด้วยหวังดีที่จะช่วยเขาในสภาพที่เขาเป็นอยู่ And that she is not a hopeless case แล้วก็ทำให้เขามีความหวังเกิดขึ้นอีกครั้ง As promised we showed up the next day แล้วตามที่เราสัญญาไว้กับเขาเราก็ไปหาเขาในวันถัดไป It was a challenge because even if she is not a big woman butI and Rose on are two skinny, tiny creatures. การช่วยเขาเป็นสิ่งที่ท้าทายเราเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นแม้เขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่อ้วนหรือคนที่น้ำหนักมากก็ตามแต่ตัวอลิซากับโรแซนทั้งสองคนนั้นก็เป็นคนผอมๆเล็กๆที่จะยกเขายากอยู่ We had a hard time putting her into a sitting position that we want ทั้งสองคนก็ต่อสู้เพื่อจะยกตัวเขาขึ้นมาในท่าที่นั่งเป็นท่าที่เขาต้องการเพื่อจะบำบัดเขา We started the therapy with a simple prayer แล้วเขาเริ่มช่วงเวลาการบำบัดของเขาด้วยการอธิษฐานง่ายๆ We quickly gave her a physical examination and everything seems to be okayExcept that she got a lot of bed sores. แล้วเขาก็ตรวจสภาพร่างกายของเขาก่อนแล้วก็พบว่าทุกอย่างดูเหมือนจะดีแต่ว่าเขามีแผลที่เขาเรียกว่าอะไรแผลกดทับ mm-hmm. เป็นแผลจากการนอนท่าเดียวกันก็มีหลายจุด So they look terrible and they smell so bad already.ก็แผลนั้นดูไม่ดีแล้วก็เหม็นด้วย We asked for an antiseptic so we can clean her bed sores but as expected they don't have any ตอนนั้นเขาก็ทำหายาที่จะฆ่าเชื้อที่เขาจะล้างแผลของเขาแต่เหมือนที่เขาคาดหวังว่าครอบครัวนั้นยากจนแล้วก็ไม่มียาใดๆที่จะช่วยล้างSo the next day, we brought some supplies that we needed for her therapy. เพราะฉะนั้นในวันถัดไปเขาก็เอาของมาเพื่อจะใช้ในการบำบัด Things seems to go smooth, but there are moments that she cries out of shame. คือทุกอย่างก็ดำเนินด้วยดีแต่ว่ามีบางคราวที่ผู้หญิงคนนั้นจะร้องออกมาด้วยความอาย BecauseIn the middle of the therapy, she unintentionally urinates and defecates. คือบางครั้งระหว่างเวลาที่เรากำลังจะบำบัดให้เขาควบคุมตัวเองไม่ได้บางครั้งเขาจะฉี่บางครั้งเขาจะขี้ด้วยก็ช่วยตัวเองไม่ได้เขาก็เลยรู้สึกอับอาย So she told us that aside from her son, no one dares to clean her up.แล้วเขาบอกว่านอกเหนือจากลูกชายของเขาไม่มีใครที่กล้าหรือสนใจที่จะช่วยล้างเขาในเมื่อเขาสกปรกแบบนี้
She needs to wait for her son to come home before she can be cleaned up. คือเขาต้องรอให้ลูกชายกลับบ้านก่อนที่เขาจะสะอาดอีกแล้ว So she expressed her thankfulness to us for being there for her. เพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้รู้สึกขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่เราอยู่ที่นั่นเพื่อจะช่วยเธอ After few weeks she told us that she can feel her toes already. หลังจาก 2-3 สัปดาห์ในการบำบัดแบบนี้ผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเขาเริ่มที่จะมีความรู้สึกในปลายเท้าของเขาแล้ว So she tried to wiggle her toes andWe are all very happy and praising God that the hydrotherapy and the massage is working. แล้วก็พยายามที่จะขยับเท้าของเขาแล้วก็นิ้วเท้าของเขาก็ขยับได้เขาก็เริ่มจะสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงสดับฟังคำอธิษฐานของเรา God hears our prayer. ครับพระเจ้าสดับฟังจริงๆ As we make progress in her treatment, we started to take care of her spiritual needs.แล้วในเมื่อการบำบัดก็เริ่มที่จะเกิดผลดีแล้วเราก็เริ่มที่จะเอาใจใส่และดูแลความต้องการฝ่ายจิตวิญญาณของเขาด้วย We ask her if she's interested to study the Bible เราถามพี่หญิงคนนั้นว่าเขาสนใจที่จะเรียนพระคัมภีร์ไหม And she gladly gave her approval นะคะก็ตกลงด้วยความยินดีอยากจะเรียน So we gave her Bible study every after the therapyเพราะฉะนั้นจากวันนั้นต่อไปหลังจากที่บำบัดร่างกายของเขาเสร็จก็จะเรียนพระคัมภีร์ด้วยกัน As we study the Bible study with her, she slowly opens up her life to us. แล้วในเมื่อเราเรียนพระคัมภีร์กับเขานานแล้วนานเล่าก็เขาเริ่มที่จะเปิดเผยสิ่งเกี่ยวกับชีวิตของเขามากขึ้น We discover that she and herHusband have some background about some sort of witchcraft. แล้วเขาค้นพบว่าในอดีตทั้งตัวเขาและสามีของเขาก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับเวทมนต์ต่างๆ In fact, she is very convinced that a witch doctor cast a spell on her and made her invalid. แล้วเขาก็กลัวว่ามีแม่มดคนหนึ่งที่จะใช้คาถาหรืออะไรสักอย่างที่จะทำให้เขาเป็นคนอัมพฤกษ์แบบนี้ Because of that, we even prayed harder, not only for her physical restoration, but also for her spiritual restoration. พอทราบแล้วเราก็อธิษฐานหนักเข้าเพื่อจะให้ทั้งกายทั้งจิตวิญญาณอยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัย So after months of therapy, NaneFrancia gained her sensation back. หลังจากหลายเดือนผ่านมานานาย Francia ก็มีความรู้สึกในขาในเท้าของเขาอีกครั้งหนึ่ง About 2-3 months before we leave the mission field, she started to stand and take her baby step by the help of an improvised bamboo parallel bar. แล้วเมื่อก็ตอนที่เหลือประมาณ 2-3 เดือนก่อนที่เราจะต้องจากที่นั่นกลับบ้านนั้นผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มที่จะยืนได้เดินได้ด้วยการจับไม้พายที่จะช่วยเขาเดิน We asked her if she is ready to accept Jesus but her husband opposes to the ideaแล้วเราถามผู้หญิงคนนั้นว่าเขาพร้อมใจที่จะเปิดใจรับพระเยซูไหมแต่ว่าสามีของเขาก็ต่อต้านไม่ชอบความคิดนี้ Even so, before I leave my mission field, I was very touched by her words. ถึงแม้จะเป็นอย่างนี้ก็ตามก่อนที่เอลิซากลับบ้านจากการเป็นมิชชันนารีในครั้งนั้นเขาก็ซาบซึ้งในคำพูดของผู้หญิงคนนั้น She told me that she was already hopeless and ready to accept that she will be invalid for the rest of her life. คือจากที่เขาเคยรู้สึกสิ้นหวังแล้วก็พร้อมที่จะรับชะตากรรมของตัวเองด้วยการเป็นคนอัมพฤกษ์อัมพาตตลอดทั้งชีวิตของเธอนั้น But God suddenly sent us to her like a gift. แต่พระเจ้า
ส่งให้อลิซากับโรแซนเข้าไปในชีวิตของเขาเปรียบเสมือนของขวัญอันประเสริฐ We became the man that she needed during the hopeless moments of her life อลิซากับโรแซนในตอนนั้นก็เป็นเหมือนกับผู้ชายที่คนอัมพฤกษ์ในพระคัมภีร์ต้องการที่จะช่วยอยู่ด้วยในชีวิตที่สิ้นหวังของเขา And I'm very grateful that God has used us to be his extension of his hand and feet during the time for Nane Francia แล้วเขาอลิซากับโรแซนก็รู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าที่สามารถที่จะเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระเจ้าที่จะช่วยนานาฟรันเชีย Another story in the Bible with a hopeless case is found in the book of Luke chapter 5 verses 17 to 26ในพระคัมภีร์มีอีกเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่หมดหวังที่เราหาได้ในพระธรรมลูกาบทที่5 Let's pick up from verse 18 to 20. I'm reading from the New King James Version. ขอให้เราอ่านด้วยกันลูกาบทที่5เริ่มที่ข้อ18 Then behold, men brought on a bed a man who was paralyzed, whom they sought to bring in and lay before him. And when they could not find how they might bring him in, because of the crowd, they went up to the housetop. And let him down with his bed through the tiling into the midst before Jesus. When he saw their faith, he said to him, "Man, your sins are forgiven you." มีผู้หามคนเป็นอัมพาตมาบนที่นอนพยายามที่จะเข้ามาในบ้านเพื่อวางเขาต่อหน้าพระเยซูแต่เมื่อหมดช่องทางเพราะคนแน่นมากพวกเขาจึงขึ้นไปบนหลังคาบ้านแล้วย้อนที่นอนซึ่งคนเป็นอัมพาตนอนอยู่ผ่านช่องหลังคาลงมากลางฝูงชนตรงหน้าพระเยซูพอดีเมื่อพระ Are we at verse 20 yet? Did you read that? Yeah. Okay.เมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของพวกเขาก็ตรัสว่าเพื่อนเอ๋ยบาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว So just like the sick man from the pool of Bethesda เหมือนผู้ชายคนนั้นที่สระน้ำเบเทสตา This paralytic man had lost all hopes of recovery คนเป็นอัมพาตนี้ก็หมดความหวังที่จะได้หายจากโรคเขา His disease was the result of a life of sin และโรคที่เขาเป็นอยู่นั้นก็เป็นผลเกิดจากความบาปส่วนตัวของเขาเหมือนกัน He had long before appealed to the Pharisees and the doctors hoping for the relief from mental suffering and physical pain ก็แน่นอนเขาคงจะไปหาหมอแล้วก็แสวงหาการบำบัดรักษาทางแพทย์But listen, they pronounce him incurable. แต่พวกเขาก็สรุปว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะหายได้ The palsied man was entirely helpless. คือคนอัมพาตนี้ไม่มีความช่วยเหลือใดๆ You can read the whole story in the book of The Desires of Ages, page 143. ถ้าจะอ่านเพิ่มเติมในหนังสือผู้พึ่งปรารถนาของปวงชนนั้นก็จะอ่านได้ในหน้าที่143 But in the middle of his despair and hopelessness แต่ว่าท่ามกลางความสิ้นหวังของเขา Good friends reported to him the miraculous work of Jesus เพื่อนที่ดีบางคนของเขารายงานว่าพระเยซูทรงสามารถรักษาอย่างมหัศจรรย์ So the news encouraged him to believe that he too might be cured if he could be carried to Jesus คราวนี้ก็ทำให้คนเป็นอัมพาตนี้เริ่มที่จะหวังได้ว่าบางทีตัวเขาเองจะหายได้โดยทางพระเยซู So he requested his friends to carry him on his bed เพราะฉะนั้นเขาก็
ขอให้เพื่อนๆช่วยหามตัวเขาไว้บนเตียงบนที่นอนของเขา to Jesus and they gladly took him up คือขอให้เขาหามตัวเขาไปหาพระเยซูแล้วก็เพื่อนเหล่านั้นก็ยกเขาขึ้นแล้วก็หามเขาไป Jesus was teaching in the house of Peter that time ในเวลานั้นพระเยซูกำลังจะเทศในบ้านของเปโตร The house was packed and again and again the bearers of this paralytic tried to push their way through the crowd แล้วว่าบ้านหลังนั้นเต็มด้วยคนอัดแน่นแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปช่องทางใดก็ไม่มีช่องใดเลยที่จะเข้าได้ The struggle is real for the paralytic man คือเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนเป็นอัมพาตนะ But pay attention to the effort of his friends แต่ว่าขอให้เรามาสนใจดูความพยายามของเพื่อนๆของคนเป็นอัมพาตนั้นด้วย His friends bore him to the top of the house เพื่อนของเขาทำอะไรเขาก็หามเขาขึ้นไปบนหลังคาของบ้านของเปโตร And break the roof แล้วก็เปิดหลังคาด้วยการทุบหรือการอะไรก็ไม่รู้ให้มีช่องในหลังคาSo they can let him down to the feet of Jesus. เพื่อเขาจะยอมตัวเขาลงมาจากข้างบนลงไปที่แทบพระบาทของพระเยซู Do you realize how hard it is to take care of a paralytic patient? คุณรู้ไหมว่าการดูแลคนเป็นอัมพาตนั้นมันยากถึงขนาดไหน It needs a lot of care and caution. คือต้องระวังมากในการดูแลคนเช่นนี้ Can you imagine the struggle for bringing him to the top of the roof and letting him down to the feet of Jesus? การยกตัวเขาขึ้นไปบนหลังคาคงจะยากขนาดไหนแล้วจากนั้นที่จะย้อนลงอย่างปลอดภัยต่อหน้าพระเยซูมันจะยากมากเพียงไร What a blessing ก็เป็นพระพรมากที่มีเพื่อนแบบนี้ The sick manIn the pool of Bethesda, has no man to help him. จำได้ว่าผู้ชายที่อยู่สระน้ำเบเธสดานั้นบอกว่าไม่มีใครที่จะช่วยเขา So Jesus came to be the man that he needed during his helpless hours. เพราะฉะนั้นพระเยซูเป็นตัวนั้นที่เขาต้องการพระเยซูเองก็เข้าไปหาคนป่วยนั้นที่สระน้ำ For the paralytic man แต่สำหรับคนเป็นอัมพาตนั้น In the midst of his hopelessness his friends became the man that he needed to be able to meet his restorer คือผู้ชาย4คนเพื่อนของเขาก็เป็นคนที่คนเป็นอัมพาตนั้นต้องการThis man didn't only introduce to him Jesus, but also shared to him the miraculous work of Jesus that gave him hope. เพื่อนของคนเป็นอัมพาตนั้นไม่ได้เพียงแต่แนะนำให้รู้จักพระเยซูแต่ก็เป็นพยานด้วยเล่าถึงเรื่องกิจการมหัศจรรย์ของพระเยซูที่ทำให้คนเป็นอัมพาตนั้นมีความหวังเกิดขึ้นมาในใจ This man struggled with him until he was made whole แล้วก็เพื่อนของเขาก็ต่อสู้พยายามยกคือออกแรงมากจนถึงเพื่อนของเขากลับกลายเป็นคนปกติอีกครั้งหนึ่งได้ More interesting is that in verse 20 it says แล้วสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านี้ก็อยู่ในข้อที่20 When he saw their faith he said to him man your sins are forgiven you ก็เขียนว่าเมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของพวกเขาก็ตรัสว่าเพื่อนเอ๋ยบาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว Isn't it amazing น่าอัศจรรย์ใช่ไหม He
His sin was forgiven not only because of his faith alone. คือความบาปของเขาได้รับการอภัยแล้วไม่ใช่เพราะความเชื่อของเขาเพียงคนเดียว but because of their faith. แต่ว่าพระข้อพระคัมภีร์นี้ก็บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงเห็นความเชื่อของพวกเขาไม่ใช่ของเขาคนเดียวแต่พวกเขา the faith of his friends who believe that he will be made well through Jesus.ที่เชื่อว่าเพื่อนของเขาจะได้รับการรักษาให้หายจากพระเยซู Are we this kind of friends? เราเป็นเพื่อนแบบนี้ให้กับคนอื่นด้วยไหม Are we the men that our friends can count on during their hopeless moments of their lives? เราเป็นคนหรือเราเป็นเพื่อนที่เพื่อนๆของเราจะพึ่งพาอาศัยในช่วงเวลาอันสิ้นหวังของเขาไหมAre we willing to take an extra mile to struggle with our friends to bring them to the one that can give them hope? เราพร้อมที่จะพยายามและทำมากกว่าที่เขาคาดหวังจากเราเพื่อจะช่วยให้เพื่อนของเราเพื่อนของเราจะได้มีความหวังไหมI'm preaching to myself now. ตอนนี้ก็กลับมาเทศให้ตัวเองฟังก่อน Back to our first story. แต่ขอให้เรากลับไปสรุปเรื่องแรกที่ฉันเล่าตอนต้น Why do you think the boy have such a big heart for that lagging and limping puppy? ฉันตั้งคำถามว่าทำไมเด็กชายคนนั้นมีใจที่รักและห่วงใยลูกหมาที่เดินไม่ปกติแล้ว I hear some answer. Let's see if you got it correct. บางคนกำลังเสนอข้อคิดเดี๋ยวจะรู้คำตอบ So after the shop owner countered the boy by saying, "You don't really want to buy this little dog. He is never going to be able to run, to jump, to play just like the other puppies." หลังจากที่พ่อค้าเคยบอกเด็กชายคนนั้นว่าคุณไม่ต้องการซื้อลูกหมานี้หรอกเพราะว่าเขาจะไม่มีวันที่จะวิ่งหรือกระโดดเล่นได้เหมือนลูกหมาอื่นๆนะ To the surprise of the owner, the little boy reached down and rolled his pants leg. ว่าพ่อค้าคนนั้นก็ตกใจเมื่อเห็นเด็กชายคนนั้นก็ก้มลงแล้วก็จับขากางเกงของเขาแล้วก็ดึงขึ้นมา And there revealed a badly twisted left leg supported with a big metal brace เมื่อยกขากางเกงขึ้นมาก็เห็นมีขาที่อยู่ในสภาพไม่ปกติที่ง่อยก็ว่าได้He looked แล้วก็มีอะไรเครื่องประคองกายของเขาทำด้วยเหล็ก He looked up to the shop owner and softly replied คือเด็กชายคนนั้นก็มองพ่อค้าแล้วก็ตอบด้วยเสียงแผ่วเบาว่า Well, I don't run so well myself andThat little puppy will need someone who understands. เด็กชายก็ตอบว่าฉันเองก็วิ่งไม่ค่อยเก่งเหมือนกันแล้วก็ลูกหมาตัวนี้ก็จะต้องการเจ้าของที่เห็นอกเห็นใจมันได้ My dear friends, above anyone else, Jesus is the one who understands our struggle, our pain, our suffering, and our heartaches. เพื่อนๆที่รักพระเยซูทรงเข้าใจปัญหาของเรามากกว่าใครพระเยซูทรงเข้าใจความเจ็บปวดความทุกข์แล้วก็ความเจ็บใจที่เรามีอยู่ Jesus came to dwell with us พระเยซูมาเพื่อจะสถิตอยู่กับเรา He experienced all the pain and misery this world can give พระเยซูทรงประสบกับความปวดความเจ็บความทุกข์ทั้งหมดที่โลกนี้จะให้กับเราได้ He was born in poverty พระเยซู
ทรงประสูติอยู่ในครอบครัวที่ยากจน He was thought to be killed after he was born แล้วเมื่อยังเป็นทารกอยู่ก็มีคนชั่วหาที่จะฆ่าพระองค์ He was rejected by his own people พระเยซูถูกปฏิเสธด้วยประชาชนของตัวเอง He was criticized คนชอบติเตียนว่าพระองค์He bore our grief and sorrow. พระองค์ทรงแบกความเจ็บปวดและความเศร้าของเรา He was pierced because of our transgression. และในที่สุดพระองค์ทรงถูกแทงอันเนื่องจากความบาปของเรา But he endures all of this because of his love for us. แต่พระองค์ทรงยอมที่จะทนกับสิ่งสารพัดเหล่านี้เนื่องจากความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราHe became the perfect man for us. พระองค์กลับกลายเป็นคนที่ดีเยี่ยมสำหรับเรา He paid it all. พระองค์ทรงชำระทุกสิ่งทุกอย่าง He gave his life as a ransom. พระองค์ทรงมอบชีวิตของพระองค์ไว้เป็นค่าไถ่ Because even in our brokenness,He values us. เพราะว่าแม้แต่ท่ามกลางความอะไรความปกครองของเรานั้นพระองค์ก็ยังเห็นคุณค่าในเราทุกคน Before this pandemic hit, ก่อนโรคโควิด-19 นี้เกิดขึ้นนั้น we saw a lot of suffering, desperation,helplessness around us เราก็เห็นความทุกข์เห็นความสิ้นหวังเห็นหลายคนที่ไม่มีใครช่วยเขารอบๆตัวเรา The struggles intensify as the virus quickly change everything แต่ว่าปัญหาเหล่านั้นที่มีอยู่มากก่อนเกิดโรคนี้มันก็แรงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจทุกอย่าง Many lost their job in just a blink of an eye หลายคนว่างงานกระทันหัน Because of that many became homeless เนื่องจากนั้นหลายคนกับกลายเป็นคนไร้บ้าน Some don't have food on their table as the lockdown was imposedแล้วก็หลายคนก็ไม่มีอาหารพอที่จะกินในเมื่อเขาบังคับให้ปิดร้านและกิจการต่างๆ Because of that many died out of starvation และเนื่องจากปัญหานี้ก็มีหลายคนที่อดถึงตาย Many struggled mentally that they decidedTo end their lives. แล้วก็หลายคนเนื่องจากปัญหาสารพัดเหล่านี้เขาทนไม่ไหวแล้วก็เลือกที่จะฆ่าตัวตาย Just this week, a Filipino teacher somewhere, Nantaburi, yeah, hang himself in the balcony of his apartment due to depression. สัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีข่าวว่าครูคนฟิลิปปินส์คนหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีผูกคอตายในอพาร์ตเมนต์ของเขาเนื่องจากความโรคซึมเศร้า Well, some took their own lives แล้วในเวลาที่บางคนกำลังฆ่าตัวตาย Some are still fighting for their lives ก็ยังมีหลายคนที่กำลังต่อสู้เพื่อจะเอาชีวิตของตัวเองรอดIn their hospital beds. บนเตียงที่โรงพยาบาล Some sadly lost their battle. แล้วก็บางคนเหล่านั้นก็แพ้การต่อสู้เพื่อเอาชีวิตนั้นแล้วเขาก็ตาย Leaving their families and friends brokenhearted. ซึ่งเป็นเหตุให้ครอบครัวและเพื่อนๆของเขาเหล่านั้นเสียใจมากThey died in a painful death, alone and hopeless. หลายคนก็ตายคนเดียวปราศจากความหวัง But God knows what we are going through. แต่พระเจ้าทรงรู้ว่าเราทั้งหลายกำลังจะประสบกับอะไร
He hears her cry for help like the man in the pool of Bethesda crying for a man to help him. พระองค์ทรงสดับฟังคำร้องทุกข์ของเราเหมือนเช่นเดียวกับที่ทรงรู้สภาพของผู้ชายคนนั้นที่สระน้ำเบเธสดา God sends men in different form to shed some light in the face of hopelessness. แล้วพระเจ้าจะใช้คนบางคนในลักษณะต่างๆที่จะไปแบ่งปันความสว่างที่จะต่อสู้กับความสิ้นหวังของเขา He uses her friends to be the men that we needed during our hopeless moments พระองค์จะทรงใช้เพื่อนๆของเราให้เป็นคนเหล่านั้นที่เราต้องการในช่วงเวลาสิ้นหวังของเรา He also usesThe government to give the best of help to ease the suffering and to protect their people. นอกจากนั้นพระเจ้าก็ยังใช้รัฐบาลต่างๆในประเทศต่างๆเพื่อจะให้ความช่วยเหลือที่ดีที่สุดที่จะบรรเทาทุกข์และป้องกันประชาชนของเขา He uses the medical professionals who sacrifice their own health, their families.And life in exchange for the life of others. พระองค์ก็ยังใช้พวกหมอพยาบาลที่จะเสี่ยงสุขภาพและชีวิตของตัวเองเพื่อจะช่วยชีวิตของคนอื่นที่โรงพยาบาล For others to be better, for others to get well, for others to survive and go home to their families. เขาทำทุกสิ่งเหล่านี้เพื่อจะช่วยให้คนอื่นดีขึ้นให้เขาหายจากโรคของเขาให้เขาเอาตัวรอดและกลับบ้านไปหาครอบครัวของตน And of course, he uses the church as an extension of his hands to show kindness and compassion. แล้วที่แน่นอนพระองค์ทรงใช้คริสตจักรของพระองค์ให้เป็นแขนขาของพระองค์ในการนำความช่วยเหลือให้กับคน He uses people inside the church who are willing to go extra mile to struggle with those who struggle to survive in this time of crisis พระองค์จะทรงใช้คนในคริสตจักรที่พร้อมใจที่จะช่วยแล้วก็ช่วยอีกแล้วก็ร่วมกับการต่อสู้เพื่อจะช่วยให้คนอื่นรอดช่วงวิกฤตนี้ I and my cousin and also many of the Filipino teachers are those who struggle because of the crisis ตัวเอลิซาแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องของเขาแล้วก็ครูฟิลิปปินส์หลายคนกำลังต่อสู้เนื่องจากวิกฤตนี้ But God never fails to amaze us แต่พระเจ้าไม่เคยคือพระเจ้าทำให้เขาอัศจรรย์ใจทุกเวลา He knows our struggles and He supplied our needs พระองค์ทรงรู้ความต้องการของเขาแล้วก็พระองค์จัดเตรียมสิ่งไว้เพื่อจะช่วยความต้องการของเรา Never a day that God didn't look after us ไม่เคยมีวันใดที่พระเจ้าไม่ได้ทรงดูแลเราWe saw the hands of Christ through the kindness of people around us. เราเห็นพระหัตถ์ของพระเยซูผ่านความใจดีของคนที่อยู่รอบๆตัวเรา Especially the people inside the church. โดยเฉพาะคนที่อยู่ในคริสตจักรนี้ Suddenly the church in the book of Acts became so real for us. แล้วทันใดนั้นเรื่องราวของคริสตจักรในพระธรรมกิจการก็กลับกลายเป็นเรื่องจริงในชีวิตของเรา Acts chapter 2 verses 44 to 46เหมือนที่เขียนไว้ในกิจการบทที่2ข้อ44ถึง46 Now all who believed were together and had all things in common and sold their possession and goods and divided them among all as anyone had need soContinuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. ผู้เชื่อทั้งปวง
อยู่รวมกันและถือครองทุกอย่างร่วมกันพวกเขาขายทรัพย์สินของและนำมาแบ่งปันให้แต่ละคนตามความต้องการทุกๆวันพวกเขามาประชุมกันที่ลานพระวิหารหักขนมปังตามบ้านของตนและรับประทานร่วมกันด้วยความยินดีและจริงใจ So not only that this church took care of the people inside it but extended the compassion of Jesus to the people outside the churchคือคริสตจักรนี้ไม่ได้แค่ช่วยเหลือคนที่อยู่ในคริสตจักรของเราเท่านั้นแต่ก็ยังเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือคนที่อยู่นอกจากคริสตจักรที่ไม่ใช่คนเชื่อ I believe that those people in the train station was blessed ฉันเชื่อว่าทุกคนที่ไปรับอาหารที่คริสตจักรของเราแจกที่สถานีรถไฟนั้นได้รับพระพรมากNot only because they receive a delicious, healthy, free box of food. ไม่ใช่เพราะเขาได้รับอาหารที่ดีต่อสุขภาพของเขาฟรีอย่างเดียว But because God sends men to take care of their needs, to ease their struggle, and to survive in this crisis. แต่เพราะพระเจ้าได้ทรงใช้คนไปช่วยดูแลเรื่องความต้องการของเขาที่จะช่วยบรรเทาความยากลำบากแล้วก็ช่วยเขาในการต่อสู้ท่ามกลางวิกฤตโควิด I believe that those people saw a glimpse of who Jesus is in the simple gesture of our church เชื่อว่าคนเหล่านั้นที่สถานีรถไฟได้เห็นภาพชัดเจนเรื่องพระเยซูเนื่องจากการช่วยเหลือแบบง่ายๆของคริสตจักรของเรา So just last Saturday we went out together with the list of these ministry people แล้ววันสบาตที่ผ่านมาหลายคนจากโบสถ์ของเราก็ได้โอกาสที่จะออกไปรับใช้ในภารกิจพี่น้องของเรา We visited couples of families แล้วเราได้เยี่ยมเยียนบางครอบครัวFor our group, we were assigned to visit to two families who live beside Central Plaza. กลุ่มที่ครูอลิซาอยู่นั้นถูกยังไงกำหนดให้ไปเยี่ยมสองครอบครัวที่บ้านของเขาอยู่ใกล้ๆเซ็นทรัล So for the whole week, I can seem to brush off in my head.The picture of that young mom that we visited. ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ไปเยี่ยมครอบครัวเหล่านั้นคุณเอลิซาก็ลืมไม่ได้ภาพที่เห็นเกี่ยวกับคุณแม่ที่อายุน้อยที่เขาไปเยี่ยมเยียน As we hand over all the goods that we brought. คือเมื่อเขามอบของที่เขาเอาไปเพื่อจะแจกให้กับเขา Her eyes grew big It lightened up full of hope and gratitude คือตาของผู้หญิงคุณแม่คนนั้นก็โตด้วยความหวังด้วยความรู้สึกขอบพระคุณ She can't even take her eyes off of it She was staring at it like a gold คือเขามองอาหารที่เราเอาไปให้เขาแล้วก็จะจ้องมองที่อาหารแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะเยอะถึงขนาดนี้ They won't go hungry for the coming week คือเขารู้สึกอยู่ว่าเขาจะไม่อดในสัปดาห์นี้ It was a heart melting scene to look at ก็เป็นภาพที่สัมผัสจิตใจอย่างมาก In this simple gesture, sure, the church became the man that this family was waiting for. ในการไปช่วยเขาคือคริสตจักรของเราก็กลายเป็นคนที่ครอบครัวนี้รอคอย It's not nice to be proud or prideful. คือเราไม่ควรจะรู้สึกอะไรproud
สมองของผมหายไปไหนเยอะยิ่งเยอะยิ่ง but I am very proud in a good way แต่ว่าก็รู้สึกภูมิใจในทางที่ดีนะครับ to be part of this church family that embodied the compassion of Jesus towards the weak, the desperate, the hopeless, and the helpless ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรนี้ซึ่งเป็นเหมือนครอบครัวที่อยู่ด้วยกันเพื่อจะแสดงความเมตตาของพระเยซูต่อคนที่อ่อนแอคนที่สิ้นหวังและไม่มีใครช่วย My prayer is that this Christ-like gesture will be highly contagious and will spread faster than the coronavirus ฉันก็อธิษฐานขอให้การช่วยเหลือแบบง่ายๆเหมือนพระเยซูนี้กลายเป็นเหมือนกับคลื่นแห่งความรักที่จะแพร่ไปกว้างไกลแล้วก็ยิ่งเร็วกว่าโรคโคโรนาสิอีก I pray that all of us will continue to be willing to be the men that Jesus can use to give hope or bring hope to our family, friends, community especially in this testing time. ก็ฉันก็อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้เราเป็นคนที่พระเยซูจะใช้ได้เพื่อจะนำความหวังให้กับคนเป็นความหวังให้กับครอบครัวให้กับเพื่อนให้กับชุมชนโดยเฉพาะในเวลาที่ท้าทายนี้ Thank you and happy Sabbath อยากจะบอกขอบพระคุณและสุขสันต์วันสะบัดต่อทุกคนนะครับ